สวัสดีค่ะบุ้ง Close to Heaven นะคะวันนี้บุ้งมาชวนไปชิมมื้อเย็นวันศุกร์กันที่ห้องอาหารวิวโรงแรม The St. Regis Bangkok ค่ะสำหรับมื้อเย็นวันศุกร์นะคะที่ห้องอาหารวิวเนี่ยจะเน้นเป็นธีมชื่อว่า Let's Meet Meat ที่แปลว่าเนื้อนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับบุฟเฟ่ที่จะทานเนื้อได้ทุกชนิดตามในเมนูนี้เลยนะคะเป็นแบบ All You Can Eat ก็คือเสิร์ฟไม่อั้นราคาอยู่ที่ 2,100 บาทบวกๆนะคะราคานี้ก็จะมีทั้งเนื้อประเภทต่างๆตามในเมนูมีขนมปังมีสลัดแล้วก็มีซุปด้วยค่ะราคานี้รวมเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งซอฟต์ดริงก์แล้วก็เป็นน้ำเปล่าตรงนี้เป็นขนมปังบาเกตของฝรั่งเศสค่ะเสิร์ฟคู่กับตัวเนยทรัฟเฟิลนะคะขอบอกว่าเนยตรงนี้เนี่ยอร่อยมากเพราะว่ามีน้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลผสมไปในเนยด้วยแล้วก็ตัวขนมปังเนี่ยอุ่นมาแบบกรอบนอกนุ่มในคือกินเพลินมากบุ้งกินหมดก้อนเลยค่ะสลัดนะคะวันนี้ที่ไปกินเนี่ยมาเป็นน้ำสลัดสไตล์อิตาเลียนค่ะก็จะมีผักสดหลากชนิดเลยมาถึงก็มาคลุกเคล้ากันที่โต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตักทานเสิร์ฟได้ไม่อั้นเช่นกันค่ะสำหรับบุ้งนี่คือมากินแล้วรู้สึกว่ามันคุ้มมากเลยนะคะเพราะว่าราคานี้เนี่ยสามารถสั่งทั้งเนื้อวัวทั้งเนื้อทุกชนิดแล้วก็มีทั้งผักสลัดแล้วก็อาหารไซด์ดิชเนี่ยสั่งได้ไม่อั้นก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองมาดูกันนะในส่วนของไวน์อันนี้ไม่ได้รวมอยู่ในบัฟเฟ่นะคะคือสั่งต่างหากแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นราคาไวน์มาของบุ้งเนี่ยเปิดเป็นไวน์ขาวทั้งขวดเลยเป็นชาโรเน่ของชิลีนะคะขวดนี้ 1,300 บาทบวกๆค่ะในส่วนของซอสมาเป็นชุดแบบนี้นะคะมีทั้งซอส passion fruit มีเกลือมีมัสตาร์ดค่ะมีเกรนมัสตาร์ดนะคะแล้วก็มีเป็นฮอลแลนเดซอสแล้วก็มิ้นท์เจลลี่ค่ะสำหรับทานกับเนื้อแกะตัวนี้เนื้อตัวแรกก็มาแล้วค่ะเป็นเนื้อวัวนะคะที่นี่จะเสิร์ฟเนื้อในกระทะร้อนค่ะเราสามารถสั่งความสุกได้อย่างที่เราต้องการนะคะบุ้งสั่งเป็นแบบมีเดียมแรร์ไปอย่างในจานกระทะร้อนนี้ก็จะมาแบบรวมๆนะคะถาดนี้เป็นเนื้อวัวค่ะเนื้อวัวก็จะมีส่วนเซอร์ลอยแล้วก็มีส่วนรัมนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบทานส่วนไหนตรงนี้นี่บุ้งสั่งเป็นเซอร์ลอยมาคือเนื้อนุ่มเลยแหละแล้วก็ทานกับซอสที่ให้มาด้วยนะคะอร่อยมากด้านหลังสีขาวๆนั่นเป็นไส้กรอก เนื้อลูกวัวค่ะหรือวิวซอสเซจนะคะนอกเหนือจากซอสที่เห็นเมื่อสักครู่นี้6ถ้วยแล้วก็จะมีซอสเสิร์ฟมาคู่กับเนื้อนะคะอีก3แบบตรงนี้มีเป็นซอสพริกไทยดำค่ะมีเป็นซอสเรดไวน์ซอสไวน์แดงนะคะแล้วก็มีเป็นซอสเห็ดค่ะตัวนี้เป็นจานหมูกับจานไก่นะคะในส่วนของหมูเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นส่วนพอกลอยแล้วก็เป็นสเปรริบค่ะคือบุ้งก็สั่งมาแต่พอกลอยไม่ได้สั่งสเปรริบนะคะเนื้อไก่ก็จะมีเป็นส่วนหน้าอกนะคะแล้วก็เป็นส่วนเนื้อน่องที่นี่เนี่ยเขาเอาหน้าอกเอาเนื้อไก่เอาเนื้อหมูเนี่ยไปทำการซูวีก่อนเนื้อที่ได้เนี่ยก็จะนุ่มนะคะมาเลยตัวนี้เป็นเนื้อแกะค่ะแกะก็จะมีทั้งเป็นแบบเป็นขาแกะมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบเป็นลอยมาก็คือเป็นชิ้นๆอันนี้เป็นไส้กรอกไก่ค่ะเป็นไส้กรอกสไตล์อิตาเลียนนะคะถ้าเป็นไส้กรอกหมูจะเป็นสีแดงแล้วก็เป็นชอริโซก็คือจะมีความเผ็ดนิดนึงในส่วนของไซด์ดิชเราสามารถที่จะสั่งได้ไม่อั้นเช่นกันตัวนี้เป็นผักขมผัดในกระเทียมค่ะตัวนี้แนะนำนะคะบอกว่าเขาผัดมาได้นุ่มหอมแล้วก็อร่อยมากแล้วก็เห็ดผัดตรงนี้ก็อร่อยเช่นกันเป็นเห็ดผัดกระเทียมนะคะจะมีความหอมของกระเทียมฟุ้งอยู่ในปากเลยหอมทอดค่ะก็จะเป็นหอมชุบเกล็ดขนมปังทอดนะคะก็กรอบแล้วก็มีรสชาติคือมีการปรุงรสมาเรียบร้อยตามมาด้วยเฟรนช์ฟรายส์ค่ะอันนี้ก็เบสิกนะคะเป็นเฟรนช์ฟรายส์แท่งใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นมันบดค่ะมันบดที่นี่ของวันศุกร์นี้บุ้งก็แนะนำอีกเช่นกันเพราะเขาใส่น้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลลงไปนะคะมีกลิ่นหอมมากในชุดนี้ก็จะมีเป็นไอศกรีมเป็นของขนมหวานตบท้ายเป็นพาเฟ่อย่างที่เห็นนะคะของบุ้งไม่ชอบช็อกโกแลตก็เลยขอเขาแบบไม่มีช็อกโกแลตค่ะก็ยังไงพบกันรีวิวครั้งต่อไปนะคะ